ทุกคนครับมีเรื่องฮือฮามาบอกกันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีการไปค้นพบแหล่งโบราณคดีที่โคราชนะครับงานนี้พบโครงกระดูกมนุษย์อายุกว่า 2,000 ปีด้วยนะครับทุกคนครับเรื่องนี้นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11นครราชสีมาเนี่ยนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์อายุกว่า 2,000 ปีโครงกระดูกมนุษย์ที่ว่านี่นะครับอยู่ที่บริเวณพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พิกัดก็คือที่บริเวณคูเมืองด้านตะวันออกถนนอัสดางตัดถนนพลล้านเขตเทศบาลนครราชสีมานะครับทุกคนเดิมที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่11นครราชสีมานะครับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานพรรคชาติพัฒนาเนี่ยนะครับบอกว่าเนื่องจากทางด้านท่านนายกเทศมนตรีนครราชสีมาซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไว้ใช้สันทนาการก็เลยร่วมกับกรมศิลปากรในการที่จะบูรณะคูเมืองเก่าแล้วก็บูรณะกำแพงเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าขุดดินฐานรากมาเจอโครงกระดูกพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับเป็นโครงกระดูกแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผารวมไปถึงเศษกระเบื้องนอกจากนี้ก็ยังมีกระดูกสัตว์แล้วก็เครื่องที่เป็นเหล็กต่างๆนานานะครับถ้วยชามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเนี่ยเข้ามาดูนะฮะเขาก็บอกว่าอายุเนี่ยประมาณ 2,000 ปีเลยทีเดียวนะครับถ้วยชามยุคพิมายดำและสิ่งต่างๆที่พบเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนก็คือสะท้อนในพื้นที่ตรงที่เขาขุดเจอเนี่ยนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับที่น่าตกตะลึงไปมากกว่านี้ก็คือมีการพบโครงกระดูกที่3อยู่ใกล้กับโครงกระดูก1ที่เขาพบเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายสูงประมาณ173โครงกระดูกที่3เนี่ยนะครับทุกคนเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าเป็นเพศหญิงเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพบเครื่องประดับต่างหูทองคำแล้วก็พบแหวนที่นิ้วด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการพบสร้อยหินอายุประมาณ 2,000 ปีแต่ว่าเมืองโคราชเนี่ย556ปีแต่การที่มีการค้นพบทั้งโครงกระดูกทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีความเก่าแก่มากกว่านี้ครับทุกคนและที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมีอายุมากกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียวนะครับแสดงเห็นว่าเดิมตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วก็มีการอยู่กันมาเป็นพันปีแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมศิลป์และเทศบาลรวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับซึ่งก็มีการศึกษาเรื่องนี้ก็จะต้องมาช่วยกันทำอะไรครับทำการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นว่าเจอแหล่งโบราณในคดีอย่างนี้เจอกระดูกโบราณแบบนี้เจออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแบบนี้สามารถที่จะพัฒนาเป็นสิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรได้อย่างไรหรือไม่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือต้องไปศึกษาว่าก่อนที่จะเกิดขึ้นเกิดเมืองโคราชขึ้นในบริเวณนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยควรจะพัฒนาเป็นมิวเซียมหรือว่าเป็นอะไรในพื้นที่นี้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับทราบว่าที่แห่งนี้เคยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและที่สำคัญทุกคน 2,000 ปีเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าพื้นที่บริเวณนี้จะมีการดำเนินการทำอะไรไว้บ้างนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ